ไปดูกันที่ค่ายเอกาทศรสกรมทหารปืนใหญ่ที่4แห่งนี้ค่ะกองพลทหารราบที่4กองทัพภาคที่3ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังฮอตสุดๆเป็นจุดเช็คอินสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็สายชิลเพราะว่ามีการเปิดร้านกาแฟใหม่นี่เลยค่ะริมบัวคาเฟ่ตรงข้ามกับสวนสุขภาพก็ให้คนภายนอกเนี่ยสามารถทำบัตรนะเข้าไปใช้บริการได้ลบเลยคนที่มีความคิดว่าอุ้ยเขตทหารจะเข้าได้ยังไงเขตทหารห้ามเข้าอันนี้ทำบัตรแล้วเข้าไปได้ไฮไลท์ของร้านค่ะคุณผู้ชมดูเป็นสกายวอล์กแล้วก็ตาข่ายนอนดูบัวนี่ไปนอนดูบัวนี่นี่เก๋ไก๋เก๋ไก๋ข้างล่างนี่เรือเป็ดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เรือเป็ดใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยที่ไปออกกำลังกายยามเย็นที่สวนสุขภาพเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็จะมาจิบกาแฟกินข้าวหรือว่าทานอาหารเมนูสุขภาพตามบรรยากาศชิลๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสนะคือเขามีห้องฟิตเนสใครแบบกินกาแฟเยอะไปนิดนึงติดหวานเริ่มมีไขมันเข้าฟิตเนสค่ะบอกคุ้มจริงๆอันนี้เป็นร้านของสวัสดิการทหารบกด้วยนะจุดไฮไลท์เนี่ยสกายวอล์คคือร้านริมบัวเนี่ยคือเขาบอกแม้ว่าจะไม่หวาดเสียวเท่ากับอยู่บนอากาศที่สูงแต่ก็มองเห็นตัวปลาและดอกบัวสารพัดสีในบึงจะนั่งเซลฟี่ตามตาข่ายตามสไตล์คนรุ่นใหม่ก็ได้เหมือนกันกาแฟเนี่ยทุกเมนู30บาทราคาเดียวไม่แพงนะครับไม่แพงนะใครที่อยู่ใกล้นี่ก็ไปกันได้นะขณะที่พันเอกสมบัติบุญกอแก้วผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่4เองก็บอกนะครับพี่บังออกบอกว่าลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยนะจากภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรมทหารปืนที่4นะครับทั้งสะริมบัวและก็สวนบัวที่เพาะบัวปลูกขายด้วยนะครับตั้งแต่ปี2560เนี่ยก็บอกว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บรรดาพลทหารนะจนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมีเงินสะสมให้แก่ทหารเกณฑ์เนี่ยนับแสนบาทเลยทีเดียวอุ้ยเยอะนะเยอะนะไปสมัครงานได้ไหมไปสมัครงานได้ไหมไปเป็นลูกเยอะนะไปเป็นลูกจ้างร้านนี้ใช่ไหมพี่อ๋อแถมได้บรรยากาศดีด้วยนะค่ะส่วนร้านกาแฟริมบัวเนี่ยที่กำลังปั้นอยู่เนี่ยตรงนี้บอกว่าเป็นร้านค้าสวัสดิการกำลังพลชื่อร้านนายสิบนะที่พร้อมจะนำสินค้าต่างๆมาเสิร์ฟแล้วก็มาจำหน่ายเพิ่มอาทิเช่นสลัดไฮโดรโปนิกนะสลัดที่ไม่ใช่น้ำนะปลูกโดยไม่ใช่น้ำนะไฮโดรโปนิกจากนอกหน่วยก็จะเป็นหน่วยของแม่บ้านทหารพลพัฒนาที่3ขณะที่แม่บ้านกำลังพลปืนที่4เนี่ยก็บอกว่ายังมาเป็นแม่ครัวทำเมนูอาหารกระเพราไข่ดาวแล้วก็มีเรื่องของอาหารกินเล่นสำหรับลูกค้าเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวก็ถ้าเขาว่าเป็นการช่วยสนับสนุนกำลังพลในหน่วยเนี่ยแล้วก็แม่บ้านให้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้ด้วยก็มีรายได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเขตทหารจุดนี้นะคะริมบัวคาเฟ่เนี่ยเข้าได้ก็ทำบัตรผ่านเข้าออกนะคะโอ้โฆษณามาซะดิบดีนี่นะคะกิจกรรมไปเก็บบงเก็บบัวนี่นะอยากจะไปนอนดูบัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องกลัวตกเพราะว่าตาข่ายเขาแข็งแรงตาข่ายแข็งแรงตาข่ายแข็งแรงกาแฟก็ราคาถูกด้วยกาแฟก็ราคาไม่แพงเลยนะใครอยู่ใกล้อยากจะลองเข้าไปเช็คอินตอนนี้กำลังมาเขาบอกให้รีบไปไม่ต้องโดนเรียกปรับทัศนคติก็ไปได้ไปได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็เป็นสถานที่นึงที่น่าสนใจด้วย